ท่านผู้ชมครับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวงตบบําบลบ่อภาคอําเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแนวทางในการทํานาขั้นบันไดแทนการทําลร้เรื่อ,อยสร้างอาชีพและรายไดยอย้อย่างยั่งยืนครับที่บ้านน้ำจวงหมู่ที่13ตบบําบลบ่อภาคอําเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้พร้อมใจกันนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ในการทำนาขั้นบันไดแทนการทำไร่เลืล่อยปลูกขิงปลูกข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวส่งผลทำให้ป่าเสื่อมโทรมและมีแนวโน้มว่าจะมีการบกรุกป,ป่าเพิ่มมากขึ้นจึงได้หันมาทำนาขั้นบันไดแทนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงภูเขาภูเมี่ยงภูสอยดาว และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8พิษณุโลกเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้พร้อมนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผวถางมาทำกาะลักดินและน้ำด้วยการปรับพื้นที่ปลูกนาขั้นบันไดและการปลูกข้าวสายพันธุ์ดีลงบนเนื้อที่กว่า150ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ80ถังต่อไร่โดยมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำตลอดปีไว้ใช้ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในการทำนาช่วงฤดูแล้ง นายประสงค์แท้ทรงชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวงกล่าวว่าการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้ชาวไทยภูเขาไม่มีการทําร้เลืออ่อนยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาพลิกฟื้นแผ่นดินที่ถูกเคยทําร้เลือ่อยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินแห่งพืชพันธุ์ที่มสมบูรณ์เต็มไปด้วยนาขั้นบันไดที่เขียวขจีเต็มพื้นที่รัศดรมีอาชีพที่ยั่งยืนส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยครับ